นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาแล้วให้พากันตั้งใจหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ดูใจของเราดีกว่าเอาจิตใจมาตั้งอกตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้รวมเข้ามาภายในไม่ต้องนึกไปภายนอกพระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงสาวกอยู่ที่ใจไม่ต้องไปถามไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่มีพุทธความนึกน้อมในใจเราอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็อยู่ที่จิตใจดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจในกายวาจาจิตของคนเราทุกคนเมื่อเราจำกัดรวมลงไปที่กายวาจาจิตนี้ว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนพระองค์จะดับขันเข้าสู่นฤพานพระองค์ก็มอบพระธรรมวินัยให้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนสาวกต่อมาพระธรรมอยู่ที่ไหนพระวินัยอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่กายวาจาจิตพระวินัยก็อยู่ที่กายวาจาจิตพระปรมัตถ์ก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนเมื่อพระธรรมวินัยสัตถุศาสนามีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองแล้วจิตอยู่ที่ไหนในเวลานี้จิตมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายสังขารตลอดเวลาดวงจิตดวงใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทั้งนั้นจิตเป็นธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ในตัวของคนเราทุกคนในเมื่อเวลายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็มีอยู่เต็มกายเต็มใจของคนเรานั่นเองถ้าเราเป็นผู้รวมจิตใจเข้าไปให้ดีเสียงที่เราได้ฟังอยู่ก็ได้ชื่อว่ากระทบเข้าไปสู่ดวงจิตนั้นให้รู้อยู่ทุกเวลาใจคนเรานี้ท่านย่นย่อเข้ามาแล้วมีอยู่น้อยนิดเดียวคือจิตใจดวงหนึ่งมีความรู้สึกคลองอยู่ในร่างกายทุกคนแล้วมีสังขารมานใจกิเลสมารคอยมาต่อเนื่องจากดวงใจที่รู้อยู่ออกไปภายนอกตามไปดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาความรักใคร่พอใจในรูปรสสิ่นกลิ่นเสียง
จิตใจที่กามลาคะตัณหานี้จะไประงับดับที่ไหนท่านให้มาระงับดับที่จิตใจนี่แหละทำใจของตัวเองไม่ให้หลงไหลไปกับความรักและความชังสังขารมานกิเลสมานต่างๆจิตใจอย่าได้ไปหาทำใจให้อยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอารมณ์เรื่องราวใดๆที่มันเกิดขึ้นภายนอกก็ตามภายในก็ตามต้องระลึกอยู่ว่าอยู่ในถ้ำกลางรู้อยู่ในถ้ำกลางอยู่อย่าได้ไปตามความดียินดียินร้ายในโลกนี้ถ้าเคลื่อนไปตามความยินดียินร้ายในโลกเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์เต็มโลกมีอยู่ที่ใจเมื่อรวมกำลังตั้งมั่นโยภายในจิตใจไม่ให้วันไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสกามวัตถุกามมาตั้งมั่นโยในจิตใจดวงผู้รู้โยภายในใจของตัวเองคนอื่นจะดีวิเศษขนาดไหนทุกข์ยากลำบากเข็นใจอย่างไรไม่ต้องไปสนโดจิตใจของเราเอาจิตใจของเราให้มีความหมั่นขยันภาวนาพุทโธอยู่ทุกเวลาจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญลงไปทุกลมหายใจเข้าออกเรื่องใดที่เป็นเรื่องภายนอกออกจากที่เราตั้งจิตเจตนาภาวนาแล้วมาให้มันขยื่นเคลื่อนที่ไปที่อื่นและความลังเลสงสัยใดๆที่มันเกิดในใจขึ้นมาก็ดับที่ใจนั่นแหละละที่ใจนั้นวางปล่อยวางที่ใจนั้นอย่าไปปล่อยให้ความลังเลสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นอะไรอะไรก็สงสัยไปไม่มีที่จบที่สิ้นคือจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องหาที่ไหนในตัวคนเหล่านี้พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ากว้างศอกกัมมายาวาเท่ากับสุดหัวตีนหนาคืบก็คือว่าตั้งแต่หน้าอกจนถึงสันหลังมันหนาคืบหนึ่งเท่านั้นเองเมโยเท่านี้แล้วก็ภาวนาอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโดกายภายในเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆร่างกายสังขารนี้จะอยู่ได้ก็รอเลี้ยงด้วยการบริโภคอาหารนำของโสโครกปฏิกูลเข้าไปเลี้ยงดูร่างกายสังขารนี้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของโสโครก ปฏิกูลได้มาจากของโสโครกปฏิกูลจึงได้มีการเลี้ยงดูรักษาด้วยของโสโครกปฏิกูลเวลาอยู่ดีสบายจิตใจของคนเราก็หลงลืมภาวนาไปพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ได้ขั้นถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ตื่นเต้นลุ่มหลงว่าตัวเองจะตายแล้วหรือนี่คือว่าจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจของตัวเองไม่ดูภายในตามีก็ดูแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในจิตใจมันอยู่อย่างไรมีอารมณ์ใดเป็นเครื่องอยู่ไปมันไปหาอารมณ์อะไรมีอารมณ์อะไรอยู่ในโลกนี้อารมณ์ของใจลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็คือว่าอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางรูป
เมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบจิตมันก็หลงในรูปหลงในส่วนที่ดีหลงในส่วนที่ไม่ดีถ้ารูปไม่ดีก็เกลียดสั่งขึ้นมาถ้ารูปดีก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินอยากได้อยากถึงนี่คือความหลงของจิตจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นหูกับเสียงกระทบเข้าจิตก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนไปมีความดีใจมีความเสียใจตามอารมณ์คือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิตเสียงกระทบมาจิตใจก็หลงกลิ่นกระทบมาเหม็นหอมก็หลงอีกรสอาหารผ่านลิ้นก็ลุ่มหลงมัวเมาอีกหารู้ไม่ว่าอาหารกลิ่นอาหารที่มันผ่านจมูกผ่านลิ้นเข้าไปเมื่อโยภายนอกเป็นอย่างไรเมื่อบดเคี้ยวเข้าไปอยู่ในท้องในไส้กระเพาะอาหารใหม่ในอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นอย่างไรก็ดูความจริงให้รู้ความจริงอยู่ในใจนั้นจึงจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาในรสอาหารการกินกินเพื่อประโยชน์อะไรบริโภคแล้วเพื่อประโยชน์อะไรเพียงให้ชีวิตตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งจะได้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นไม่ให้จิตวุ่นวายไปที่อื่นเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายสังขารในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบก็ไม่ให้จิตลุ่มหลงออกไปตามอาการเหล่านี้ร่างกายเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆทำไมไม่ดูไม่กำหนดพิจารณาร่างกายสังขารที่จิตใจมาอาศัยอยู่ให้ชื่อว่ารูปขันธ์นี่ไม่ต้องให้มันหลงไหลเพลิดเพลินดีใจเสียใจไปกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะผ่านไปแล้วมันผ่านแต่เวลาแต่มันไปเก็บไว้ในธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อารมณ์ในจิตมันยึดไว้ถือไว้ส่วนใดดีชอบคอพอใจก็ติดอยู่ข้องอยู่ไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปอารมณ์ใดที่ไม่ชอบคอพอใจก็ขัดเคืองอยู่ในจิตในใจนั้นจนเกิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันอารมณ์มันอยู่ในจิตเจตให้ภาวนาพิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานอทีนวโทษอยู่ในการที่มีชีวิตเป็นอยู่มันรอความวิกรมวิการอยู่ตลอดเวลาจิตหลงจิตมักจะคิดไปว่าจะมีความสุขอย่างนั้นจะเอาความสบายอย่างนี้ที่ไหนในโลกมันเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดมาแล้ววันก็เต็มไปด้วยทุกข์แหละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ชราไม่เอาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปเองอย่างนี้ทำไมไม่ดูทำไมไม่รู้ทำไมไม่พิจารณาเมื่อเกิดมาแล้วจะเลือกเอาแต่ว่าให้มีความสุขสบายการเจ็บไข้ได้ป่วยภัยพิบัติต่างๆข้าไม่ต้องการได้ที่ไหนสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นมามีทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งอุปัทวเหตุต่างๆนานา
ที่จะมาพาให้คนเราเกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจทุกกายทุกใจนั้นมันมีเต็มอัตราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไปที่ไหนที่ไหนก็ทุกขังอริยสัจจังทั้งนั้นจงดูจงรู้จงพิจารณาอย่าไปมัวเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาเก็บเอากิเลสตัณหามาคิดไม่จบไม่สิ้นจาโคเสียสละมันออกไปอย่าเอามายึดไว้ถือไว้เขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมาทำไมถือมาทำไมใครจะว่าเป็นเรื่องของปากเขาว่าจิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ติคนโน้นชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไรภาวนาในใจดีกว่าสงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลาเดินให้มีสติเดินให้มีสติทำอะไรให้มีสติพูดอะไรให้มีสติอย่าเพียงแต่ว่าพูดได้ก็พูดไปขาดสติจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่มีเวลาจบไม่มีเวลาสิ้นนั่นแหละชื่อว่าตัณหาดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตใจไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเพราะหลงไหลไปตามอาการภายนอกจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้ภายในรู้ภายนอกรู้ไปทำไมไม่เรียนมันก็รู้รู้ภายในรู้กายรู้จิตของตัวเองดีกว่าภาวนาอย่างไรตั้งใจอย่างไรจึงจะรู้จะเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านให้โอปนายิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาเรื่องที่คนเราพูดทับอาพูดทำพูดคิดอยู่ทุกวันมันเป็นเรื่องอะไรทำไมจึงเป็นเหตุให้ลุ่มหลงมัวเมาวนอยู่ในโลกอันนี้ทำไมจึงจะแหวกแนวออกจากอารมณ์กิเลสอันนี้ไม่ได้คือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เอาจริงกิเลสโลเลในใจไม่เลิกไม่ละสักทีโลเลทางตาโลเลทางหูโลเลทางจมูกทางลิ้นทางอาหารการกินโลเลไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยว่าโผฏฐัพพะจิตใจก็มีแต่จิตใจอันเต็มไปด้วยอุปาทานยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีเวลาปล่อยวางลงไปได้นั่นแหละท่านว่าให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจเมื่อปล่อยให้มันมาทับถมจิตใจแล้วไม่มีทางที่จะเป็นทางออกมีแต่ทางที่จะผูกมัดรัดลึงให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีจงตั้งจิตเจตนาให้มั่นคงหนักแน่นอย่าเป็นคนใจอ่อนแอท้อแท้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินพระองค์เตือนว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรแล้วก็ให้จิตใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมาลมกระทบมาอย่างแรงอย่างกลางอย่างเบาก็ตามเจ็ดให้เหมือนกับแผ่นดินอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาตามอารมณ์อย่างนั้นเมื่อใจ
ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินอารมณ์เรื่องราวที่มันค้างอยู่ในใจก็ค้างไม่ได้มันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวเขาสรรเสริญเยินยอก็อย่าเข้าใจว่ามันดีอย่างเขาว่าลิ้นไม่มีกระดูกเชื่อได้ที่ไหนติเตียนนินทาก็เสียอกเสียใจเพราะความติเตียนนินทาไปยึดไปถือเอาทำไมทำไมไม่ภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้มันหมดไปสิ้นไปจากโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามเจตยาได้หวั่นไหวไปตามเรื่องใดๆทั้งนั้นนั่งโยก็ภาวนายืนโยก็ภาวนาเดินไปก็ภาวนาทำพูดคิดอะไรอยู่ก็ภาวนาภาวนาอะไรก็ภาวนาโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาจิตยาได้ไหวหวั่นพลั้นพรึงไปด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นที่รูปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปมัวยึดถือทำใจให้เฉยๆมันหายไปเองเมื่อจิตใจวันไหวสั่นสะเทือนวนวายเท่าไรใจมันก็วันไหวสั่นสะเทือนไม่มีที่สิ้นสุดจงตั้งความเพียรความมันความขยันลงไปในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินเขาด่าแผ่นดินดินมันก็ไม่ว่าเขาขุดแผ่นดินเผาไฟแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวแผ่นดินมันเฉยได้เจตเนี่ยทำไมไม่เฉยไม่รู้ไม่เท่าทันความไม่รู้เท่าทันในจิตในใจของตัวเองต่างหากจึงได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่จบไม่สิ้นคือจิตไม่รู้เท่าทันไม่รู้อยู่ในจัวในใจไม่เฉยอยู่ภายในวนวายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันมีดีมีไม่ดีอยู่ในโลกนี้จิตผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้ขณะนี้ก็ต้องรวมกำลังจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นอย่าไปโลเลตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สงบกายวาจาจิตของตัวอยู่ในใจอยู่ในตัวเราเองดูธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารของตัวตลอดเวลาจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติเมื่อไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติจิตมันก็ออกโลเลภายนอกหวั่นไหวสั่นสะเทือนดีใจยึดเอาถือเอาเสียอกเสียใจมันเสียที่ไหนมันเสียที่ใจไม่ภาวนาละกิเลสเมื่อใจภาวนาละกิเลสทิ้งทุกอย่างทุกประการมันไม่เสียมันอยู่ที่เก่ามันนั่นเองรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจใจของตัวเองไม่มีใครจะมาตั้งให้แต่งให้จิตที่เราภาวนาอยู่ตั้งจิตเจตนาอยู่ไม่การปฏิบัติภาวนาเพื่อละเพื่อถอนเพื่อออกเพื่อออกจากกิเลสขาดภาวนาขาดสติเมื่อใดมันเข้าไปหากิเลสยินดีพอใจกับกิเลสเรียกว่าจิตขาดสติเมื่อขาดสติจิตมันก็ขาดสมาธิเมื่อขาดสติสมาธิมันก็ขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารหลงไหลไปทางนั้นจงโอปนยิกธรรมรวมเข้ามาสงบเข้ามา
เรื่องภายนอกมันโยภายนอกอย่าไปเก็บเข้ามาตั้งจิตเจตนาในจิตในใจของตนลงไปฮะมันแน่วแน่มั่นคงเหมือนแผ่นดินรับรองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหมดทุกอย่างทุกประการแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวจิตใจเราก็อย่าได้หวั่นไหวเจ็บอะไรเป็นอะไรก็ให้จิตใจมันเข้มแข็งบ้างใครจะบอกมาให้แก่มาให้เจ็บมาให้ไข้มาให้ตายได้หรือไม่มีเกิดมาแล้วต้องตายตั้งแต่เกิดจนถึงร้อยปีมันตายได้ทุกวันทุกเวลาเจ็บยาได้ประมาทมารณังเมภาวิสติเตือนจิตของตัวเองให้รู้ว่าตายตายอยู่วันอย่างค่ำตายอยู่คืนอย่างลงยืนอยู่ก็ตายได้เดินอยู่ก็ตายได้ไปรถไปลาก็ตายได้นอนสบายอยู่ถึงเวลาตายก็ตายได้ลมเข้าไปออกไม่ได้ก็ตายลมออกมาแล้วสูดเข้าไปก็ตายไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานเห็นคนก็ให้เห็นความตายของคนเห็นสัตว์ก็ให้เห็นความตายของสัตว์มันอยู่ชั่วระยะเวลาน้อยนิดเดียวเท่านั้นเหลือชีวิตของคนเราไว้แค่ลมหายใจถ้าเกิดลมหายใจหมดเวลาออกมันก็ตายสูดเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายมรณังเมภวิสติในพระพุทธเจ้าตรึเตือนตักเตือนไว้ว่าให้นึกให้เจริญอยู่ทุกลมหายใจว่าเราต้องตายตัวเราของเราไม่มีมีแต่ตายลูกเดียวจะได้พากันประมาทผู้ใดไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนชื่อว่าเป็นผู้ประมาทส่วนเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมซึ่งความตายองค์นึกได้เจริญได้อยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกท่านว่าท่านตายได้ทุกเวลาจิตใจท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอในมรณะภัยคือความตายท่านจาโคเสียสละแล้วปฏินิสโคปล่อยแล้วมุตติท่านหลุดพ้นแล้วอนาลโยไม่เสียดายตายอยากกิเลสในโลกนี้เห็นนั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนร่างกายจะโยในอิริยาบถใดก็ให้ภาวนาในใจให้ได้ภาวนาละกิเลสอะไรมันเป็นกิเลสให้ละให้วางอย่าไปยึดมันถือมันยึดมากเป็นทุกข์มากยึดน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดเลยทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ทั้งหลายท่านว่ามันอยู่ที่ตัวอุปทานความยึดถือเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตรู้จักละจักปล่อยว่าทุกข์มันมีมันก็มีอยู่ที่ก้อนทุกกองทุกของเขาต่างหากเมื่อจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็ไม่ทุกไม่ร้อนเหมือนไฟฟ้าเหมือนธาตุไฟมันจะร้อนขนาดไหนก็เป็นเรื่องของไฟร้อนถ้าเราไม่เอามือไปแย่ไปจดเข้ามันจะร้อนได้อย่างไรนั่นก็ร้อนอยู่ที่ไฟมันไม่ร้อนที่ตัวเรากิเลสราคะโทสะโมหะถ้าจิตนี้ไม่ไปยึดเอาถือเอามันจะมาทำร้อนได้อย่างไรไม่มีตั้งใจประกอบกระทำให้มันถึงที่ถึงฐาน
ถ้ากิเลสโลเลเลิกละไม่ได้มันก็ทุกข์ตลอดกาลดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง